ที่จังหวัดปทุมธานีจิตอาสาคลอง3แจกเสื้อผ้าแบรนด์เนมราคาหลายหมื่นบาทให้กับชาวบ้านเนื่องในวันเทศกาลวาเลนไทน์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าฝ้ายนครได้มีการโพสต์ข้อความเรื่องการแจกเสื้อผ้าแบรนด์เนมเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในวันที่14กุมภาพันธ์เนื่องจากวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์นั้นโดยเสื้อผ้าที่ได้นำมาแจกนั้นทราบว่าเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศราคาชุดละหลายหมื่นบาททำให้ชาวบ้านในตำบลคลอง3ต่างฮือฮาและได้แชร์ข้อความดังกล่าวต่อๆกันเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปตรวจสอบยังบ้านเลขที่50ทับ405หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจเลขที่46ทับ1หมู่4ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นบ้านของนางประเสริฐศรีอักขรกุลซึ่งเป็นจิตอาสาตำบลคลอง3โดยบรรยากาศที่บ้านหลังดังกล่าวพบว่ามีชาวบ้านจำนวนมากเดินทางมายืนเข้าแถวเพื่อรอการแจกเสื้อกว่า 1,000 ชุดที่นำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในวันนี้โดยได้รับเกียรติจากท่านผศ.พิเศษด็อกเตอร์วีรศักดิ์คัตดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3เข้าร่วมในการแจกเสื้อผ้าในครั้งนี้ทางด้านนางประเสริฐศรีอักขรกุลซึ่งเป็นจิตอาสาชาวตำบลคลอง3กล่าวว่าเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันที่14กุมภาซึ่งเป็นวันแห่งความรักตนเองก็อยากจะมอบความรักให้กับชาวบ้านในตำบลคลอง3โดยการนำเสื้อผ้ามาแจกโดยเสื้อผ้าที่นำมาแจกนั้นเป็นเสื้อผ้าที่ตนรักและเก็บเอาไว้มานานหลายสิบปีเสื้อผ้าบางตัวนั้นตนเองก็ไม่ได้ใส่เลยด้วยซ้ำซึ่งส่วนใหญ่จะสั่งซื้อมาจากต่างประเทศโดยที่ผ่านมาตนเองได้ทำงานเป็นจิตอาสาโดยใช้ชื่อว่าจิตอาสามาดามฝ้ายที่คอยออกช่วยเหลือดูแลประชาชนมาโดยตลอดวันนี้จึงได้นำเสื้อผ้าที่เรารักนำมาแจกให้กับประชาชนที่เรารักในความคิดและมุมมองของตนนั้นคิดว่าการมอบเสื้อผ้าแทนดอกกุหลาบให้กับชาวบ้านนั้นชาวบ้านจะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าอีกด้วยด้านชาวบ้านที่เดินทางมารับการแจกเสื้อผ้าในครั้งนี้บอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจและต้องขอขอบคุณทางทีมงานมาดามฝ้ายที่นำเสื้อผ้ามาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทางท่านมาดามฝ้ายและท่านนายกการบริหารส่วนตำบลคลอง3ท่านดร.วีรศักดิ์คัตดาแทนชาวบ้านในครั้งนี้ที่ท่านได้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นำเสื้อผ้าแบรนด์เนมราคาหลายหมื่นบาทมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในตำบลคลอง3ในวันนี้กำพลวงศ์สุทธาผู้สื่อข่าวจังหวัดปทุมธานีรายงานเราไปดูไปชมบรรยากาศในการแจกเสื้อแบรนด์เนมให้กับชาวบ้านในตำบลคลอง3ในวันนี้กันดีกว่าครับเรียบร้อยแล้วได้แล้วเราต้องดูเรื่องเรื่องสัมภาษณ์หน่อยมาสัมภาษณ์หน่อยเป็นยังไงครับโครงการนี้โอ้ใช่เลยครับโอ้โหครับขอบคุณมาดามฝ้ายเป็นยังไงครับขอบคุณมาดามฝ้ายโอเคครับขอบคุณครับอ้าวโอ้โหไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับโอ้โหครับได้แล้วครับได้แล้วครับไปเลยครับได้แล้วช่วยดูแบรนด์เนมเนี่ยครับเนี่ยโอ้แบรนด์เนมครับแชนแนลครับโอ้โหคุณภาพยังไม่ค่อยใสเลยนะพี่น้องตัวนี้ใหม่เอี่ยมใหม่เอี่ยมเยี่ยมยอดครับใครตาถึงก็เอาไปได้ค่ะสวัสดีครับนี่นะครับเสื้อดีมากครับยังใหม่อยู่เลยนะครับเนี่ยก็ขอขอบคุณมาดามฝ้ายมานะครับเนี่ยใส่แล้วใส่พอดีนะครับ
เรียกว่าจะใส่ไปเที่ยวเชียงใหม่ซะหน่อยถ้าใส่ก็สาวโอ้โหนี่น่าดูเลยการเสื้อผ้าเนี่ยเก็บมานานยังครับก็เก็บมาเพราะว่าพี่เป็นคนรักเสื้อผ้านะคะครับพี่บางตัวเป็น30ปีก็มีนะ40ปียังมีเลยค่ะแต่ว่าสังเกตว่ายังใหม่ทุกตัวไม่ใช่เสื้อผ้าเก่านะเพราะว่าพี่เป็นคนที่ถ้าของไม่ดีไม่ให้ไม่แจกเลือกเอาเฉพาะของที่ดีๆมาส่งมอบความรักให้กับพี่น้องทุกๆท่านค่ะเห็นเสื้อผ้าบางตัวมียี่ห้อมีแบรนด์เดมด้วยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะสั่งจากต่างประเทศมาแต่บางตัวพอสั่งมาแล้วช่วงนี้พี่น้ำหนักขึ้น20โลก็เลยส่งต่อเลยค่ะส่งต่อสิ่งสวยงามไม่เสียดายหรอครับไม่เสียดายค่ะก็คือมอบให้กับคนที่เรารักเราไม่เสียดายหรอกค่ะก็คือเป็นกำลังใจให้ทีมงานหรือว่าผู้ชาวบ้านในเรื่องในช่วงวันวาเลนไทน์นี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเนาะก็คือเราก็เปลี่ยนจากมอบดอกกุหลาบเป็นมอบเสื้อผ้านะคะขอบพระคุณครับ